ดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ผิดชี้ถูกกับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยค่ะมาพบกับพี่น้องนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราเลื่อนออกอากาศนะคะมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพื่อที่ว่าเปิดทางให้พี่น้องที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งขณะนี้ท่านกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะทบทวนเหตุการณ์นะคะ10ปีของการรัฐประหาร19กันยา2549รวมตัวกันอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการถ่ายทอดการรวมตัวกันของพี่น้องนะคะแล้วก็มีนักสู้หลายๆท่านนะคะจากทั่วโลกก็โฟนอินกันเข้าไปนะคะสกายป์เข้าไปเพื่อที่จะร่วมเป็นกำลังใจในการต่อสู้ให้กับพี่น้องนะคะค่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะขณะนี้การถ่ายทอดก็อยู่ที่สถานีของดร.เพียงดินนะคะพี่น้องไปที่สถานีดร.เพียงดินได้เลยนะคะมหาวิทยาลัยประชาชนมดแดงล้มช้างนะคะเครือข่ายราษฎรเสรีไทยพี่น้องก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะส่วนที่ Media Force นะคะเราก็เปิดหน้าจอถ่ายทอดสดไว้เหมือนกันนะคะก็อาจจะมีข้อขัดข้องบ้างเพราะว่าดิฉันจะต้องดูแลหลายสถานีก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะยังไงก็ตามนะคะก็เชิญชวนพี่น้องค่ะตรงไหนไม่ทันฟังเราก็ย้อนหลังมาฟังกันได้นะคะแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะคะที่เดียวพร้อมกันนี้นะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็มีการเสวนาสำคัญเรื่องความรุนแรงนะคะโดยรัฐเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์นะคะกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะน่าจะเริ่มแล้วนะคะบ่ายโมงนะคะค่ะขบวนการประชาธิปไตยใหม่นักศึกษาประชาชนนะคะไปรวมตัวกันที่ธรรมศาสตร์วันนี้นะคะแหมญี่ปุ่นธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าไม่ค่ำๆของประเทศไทยนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่กรุงลอนดอนนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะเข้าใจว่ามีอาจารย์ปวินนั้นแน่ๆอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์แน่ๆนะคะทั้งสองท่านนะคะก็อยู่ที่อังกฤษนะคะและก็ที่ฝรั่งเศสนั้นจะเริ่มพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงบ่ายสามโมงนั้นนะคะมาเจอกันนะคะที่นี่แล้วก็ที่สถานีของดร.เพียงดินนะคะทุกสถานีเครือข่ายเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆสถานีเครือข่ายก็จะช่วยกันถ่ายทอดเสียงของการเสวนาอัศวินโต๊ะกลมค่ะนะจะได้เริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะคะตามเวลาประเทศไทยกันเลยนะคะไม่ต้องไปไหนนะคะพี่น้องทางไกลเรารวมกันที่นี่นะคะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ไปที่ธรรมศาสตร์ไปที่จุฬานะคะเดี๋ยวรายการของพวกเรานั้นย้อนมาฟังวันหลังได้ค่ะแต่ว่าตัวพี่น้องนะคะต้องไปเป็นกำลังใจกันแทนพวกเราที่ปักหลักสู้กันอยู่ต่างประเทศนะคะค่ะเอาละค่ะดิฉันจะได้เชิญคุณจารุพงษ์มาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็ต้องสำคัญมากๆเลยค่ะที่ท่านจะมาพูดถึง10ปีรัฐประหารไทยนะคะไทยได้หรือเสียอะไรค่ะเอาละค่ะคิดว่าท่านก็พร้อมอยู่แล้วนะคะค่ะพี่น้องคะขณะนี้นะคะเราออกอากาศสด2สถานีพร้อมกันนะคะก็คือที่ Bamboo Network และ MFTV Republic นะคะสถานการณ์การถูกคุกคามกันทาง YouTube นั้นก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เราได้ร้องเรียนไปนะคะก็ได้สถานีกลับคืนมาพอสมควรนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุวงศ์สวัสดีครับสวัสดีจันหวานครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะตอนนี้พี่น้องก็เข้ามารอแบ่งกำลังกันไปทั้งที่ดูทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรานัดหมายกันนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตอนนี้ก็ตกประมาณบ่ายกว่าแล้วล่ะแต่ก็ต้องขออภัยที่ล่าช้าไปนิดหน่อยนะครับรายการชี้ผิดชี้ถูกวันนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเหลียวหลังแลหน้ามอง10ปีแห่งการทำรัฐประหาร2ครั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี49ถึงปี59นะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ใกล้ๆกับวันรัฐประหารนายกทักษิณเมื่อ19กันยาปี2549นะฮะก็มาจนถึงวันนี้เนี่ยก็10ปีละโดยเฉลี่ยนะฮะ
ผมเองก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าเราจะมาพูดเนื่องในวาระที่ครบรอบ10ปีของการรัฐประหารเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันเจริญขึ้นหรือมันทรุดต่ำลงเราก็คงต้องมาวิจารณ์กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงเรื่องของมนุษย์เนี่ยคนทุกๆคนเนี่ยต้องถามตัวท่านเองที่ผู้ฟังนะครับว่ามนุษย์ตัวท่านเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดเนี่ยมันคืออะไรกันนะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่มีจุดหมายปลายทางก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันนะครับมีการพูดตกกันว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการก็คือการต้องการเป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดแล้วก็จะต้องแสวงหาความสุขในการดำรงชีวิตอยู่มีนักทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่สำคัญคือมาสโลว์ได้บอกเอาไว้ว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่5ขั้นบันได5ขั้นขั้นต่อ5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือมนุษย์ต้องการสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย4นั่นคือบ้านที่อยู่อาศัยอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็เป็นปัจจัย4ขั้นพื้นฐานเดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าไอ้ปัจจัย4ไม่พอแล้วต้องการรถยนต์มอเตอร์ไซค์บางคนก็บอกว่าโอ้ยมายุคสมัยใหม่นี้ต้องการโทรศัพท์มือถือด้วยเป็นปัจจัยที่5ที่6ต่อไปก็แล้วแต่นะครับแต่นี่คือพื้นฐานตั้งแต่สมัยมาสโลว์พูดไว้ว่าบันไดขั้นที่1นั้นมนุษย์ต้องการปัจจัยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้บันไดขั้นที่2หลังจากที่ได้มีบ้านที่อยู่อาศัยอาหารการกินเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรครถยนต์โทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยขั้นที่2มนุษย์ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต้องการการมีหลักประกันความเสี่ยงต้องการความยุติธรรมความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันและไม่ต้องการเห็นใครเบียดเบียนใครหรือเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นความต้องการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นบันไดขั้นที่2ที่มนุษย์เกิดมาต้องการนะฮะบันไดขั้นที่3เนี่ยก็คือมนุษย์ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นชุมชนเป็นประเทศใดที่สุดเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องการให้ทุกคนยอมรับตนเองเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมนะเช่นว่าเราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องการให้เราเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกในตัวคนคนเดียวกันแล้วก็อยากให้สมาชิกในครอบครัวยอมรับเราในทุกๆฐานะของเราเมื่อเราเข้าไปทำงานก็อยากให้คนในที่ทำงานยอมรับที่จะให้เราเข้าไปร่วมงานกันกับเขานั่นก็คือเรื่องที่ว่ามนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นสัตว์สังคมและอาจารย์วีระพงษ์ท่านพูดไว้ว่านอกจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วยังมนุษย์ยังเป็นสัตว์การเมืองด้วยนั่นก็คืออันเดียวกันคือเมื่อเป็นสัตว์สังคมแล้วมันก็จะต้องไปสู่เรื่องของการเมืองแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการเมืองอีกทีนึงนะครับข้อที่4เป็นบันไดขั้นที่4มนุษย์เนี่ยต้องการความมั่นคงก้าวหน้าในสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นโดยลำดับก็แปลว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อโตขึ้นมาต้องการมีงานทำแล้วก็ต้องการอยู่ในสังคมที่ได้รับการยอมรับและเมื่ออยู่ในสังคมกลุ่มนั้นแล้วเนี่ยต้องการที่จะได้รับความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับจนที่สุดแล้วก็ไต่อันดับขึ้นสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆเช่นว่าเป็นข้าราชการก็ต้องการความก้าวหน้าเป็นหัวหน้ากองเป็นอธิบดีเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่นะครับนี่คือความต้องการขั้นพื้นฐานบันไดขั้นที่4คือมนุษย์ต้องการความมั่นคงความก้าวหน้าในสถานะของสังคมให้สูงขึ้นไปโดยลำดับบันไดขั้นที่5ซึ่งมาสโลว์บอกว่ามันเป็นขั้นสูงสุดนะคือมนุษย์เนี่ยในลึกๆเนี่ยต้องการมีชีวิตอย่างเป็นอมตะไม่ตายนะแต่เห็นได้ว่าจินซีเนี่ยในห้องเต้ที่องค์แรกของจีนเนี่ยก็พยายามไปหายาอายุวัฒนะจนกระทั่งที่สุดก็ตายพระพุทธเจ้าอายุ80ก็ตายเหมือนกันคือไม่มีใครที่จะไม่ตายแต่ที่สุดมนุษย์ต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีการตายแต่มนุษย์ก็ยังต้องการที่จะให้คนรุ่นหลังลูกหลานอนุชนรุ่นหลังนั้นได้จดจำการกระทำหรือตัวของมนุษย์ผู้นั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์เป็นผู้นำระดับกษัตริย์หรือว่าฟาโรห์หรือว่า
ฮ่องเต้เนี่ยมนุษย์จึงได้สร้างทูมหรือไอสุสานขึ้นมาสร้างพีระมิดขึ้นมาใหญ่โตมโหฬารเป้าหมายที่สุดที่บอกว่าจะให้ทันฟื้นมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ต้องการให้มนุษย์ให้คนอื่นๆเนี่ยในโลกเนี่ยได้จดจำชั้นไว้ตลอดชั่วกาลประวัติศาสตร์พีระมิดของฟาโรห์เนี่ยนะฮะที่ฝังอยู่ 3-4 พีระมิดใหญ่ๆที่ไคโรเนี่ยมีอายุเกือบ 4,000 ปีนะก็นั่นก็คือหมายความว่าคนที่เป็นกษัตริย์ฟาโรห์เขาก็ต้องการให้คนจดจำเขาจึงได้สร้างทูมสร้างพีระมิดขึ้นมาต่อมาอีกเนี่ยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ให้กับผู้ประกอบคุณงามความดีเป็นในคนในทหารที่ไปตายในสนามรบจารึกชื่อไว้รวมทั้งผู้นำของประเทศกษัตริย์ก็มีอนุสาวรีย์ไว้ให้นะเป็นการยกย่องเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยขั้นที่5คือมนุษย์นั้นน่ะต้องการที่จะเป็นอมตะแต่เป็นไม่ได้ก็ต้องการจะฝากอนุสรณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังยอมรับยกย่องว่าตัวเองนั้นมีประโยชน์มีความสำคัญต่อมนุษย์เมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วนะฮะนี่คือปัจจัยที่ว่าคนเกิดมาเนี่ยต้องการอะไรคราวนี้เมื่อมาพูดอีกมุมหนึ่งก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์การเมืองคำว่าการเมืองในที่นี้ก็คือเรื่องของบ้านของเมืองเรื่องของคนทุกคนที่มีส่วนร่วมกันเป็นการจัดในระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและเมื่อเป็นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วอำนาจนั้นเนี่ยประชาชนก็จะมีการมอบหมายให้กับตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทนประชาชนเรียกว่าเป็นนักการเมืองและเป็นคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรวมไปตลอดถึงเป็นส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอะไรก็ว่าไปเถอะนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ให้ไปทำหน้าที่ในการจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองแล้วก็นำมาซึ่งการให้บริการการจัดการโดยเฉพาะคือเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากรที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้แบ่งปันกันให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงซึ่งเป็นหลักความมั่นคงและความเสมอภาพแก่ชีวิตของมนุษย์ทุกคู่ทุกคนด้วยกันที่มนุษย์ทุกคนต้องการสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองแล้วมนุษย์ต้องการให้ทุกคนยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่บอกว่าคนต้องเท่ากับคนและก็ไม่ต้องการเห็นการกดขี่แบ่งชนชั้นให้ต้องสยบยอมดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้ถือเรื่องเกี่ยวกับ human rights หรือสิทธิมนุษยชนว่าเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญขององค์การสหประชาชาติที่ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเผ่าพันธุ์ใดภาษาใดศาสนาใดก็แล้วแต่ในหลักสากลของสหประชาชาติก็จะต้องได้รับการยอมรับที่มีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมและเสมอภาพกันนี่คือปัจจัยสำคัญของเรื่องการเมืองและการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณกันนี่คือการปูพื้นฐานก่อนนี่จากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาแล้วเนี่ยก็มีการปฏิวัติรัฐประหารมามากมายนะถึง10กว่าครั้งด้วยกันบางคนก็ไม่ได้นับแต่จริงๆแล้วก็ไม่น้อยกว่า14-15ครั้งไม่นับที่ไม่สำเร็จนะไอ้ทำไมนับไม่สำเร็จด้วยประมาณ20กว่าครั้งด้วยกันนะฮะแต่ช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาก็มีการรัฐประหาร2ครั้งสำเร็จทั้ง2ครั้งโดยคมช.และคสช.เมื่อทำการรัฐประหารแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์คือต้องถามว่าทำไมถึงมีการรัฐประหารสาเหตุของการทำรัฐประหาร2ครั้งเนี่ยถ้าให้ผมสรุป1เกิดจากกลุ่มอิริทคือชนชั้นนำกลุ่มอมาตค่ายการระดับสูงที่มีค่านิยมแบบศักดินาต้องการจะคงสถานภาพความได้เปรียบทางสังคมอยู่ต่อไปจึงฉุดรั้งไม่ให้บ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ดึงเอาไว้ให้หยุดถอยหลังกลับไปสู่อำนาจนิยมเผด็จการแบบโบราณอย่างเดิมก็พยายามทำครั้งที่สองคือครั้งที่คสช.เข้าทำเนี่ยดูจะทำรุนแรงกว่าในครั้งแรกแล้วก็ที่บอกว่าการปฏิวัติเสียของตอนสมัยคมช.ก็เลยมาทำปฏิวัติโดยคสช.ซึ่งใช้อำนาจเผด็จการมาตรา44จับคนเข้าคุกคุมขัง
ับทัศนคติ700กว่าคนคนที่โดนมาตรา112ถึง 1,500 กว่าคนด้วยกันในช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการที่ทำรัฐประหารเพื่อให้กลุ่มผู้มีอำนาจอีลิตเนี่ยได้คงสถานะความมั่นคงทางสังคมสูงกว่าคนชั้นล่างลงไปข้อ2คือต้องการควบคุมพลเมืองให้อยู่ใต้อำนาจของตนสยบยอมที่จะไม่ให้คนจนเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยได้เงยหน้าอาปากขึ้นมาได้แล้วก็เพื่อจะสกัดกั้นให้คนที่เป็นคนลากย่าเนี่ยหลงเรื่องสิทธิเสมอภาพเสรีภาพความเท่าเทียมกันถ้าจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพความเท่าเทียมกันแล้วคนชั้นสูงซึ่งมีอยู่เพียงแค่ 5% เนี่ยยอมไม่ได้รับไม่ได้ก็เลยเป็นสาเหตุผลักดันให้เกิดกปปส.พันธมิตรแล้วก็สนับสนุนให้ทหารทำการรัฐประหารทำไมต้องทำการรัฐประหารเพราะว่าคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยจำนวน 5% แต่เป็นคนชั้นสูงมีรายได้มากได้เปรียบทางสังคมแต่เมื่อเวลาโหวตกันทีไรมันแพ้ระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าเสียงข้างมากมาถึงเกือบ 20-30 ปีด้วยกันมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากใช้ทหารในการทำรัฐประหารแล้ววิธีการทำรัฐประหารนั่นก็คือว่าจะต้องสร้างความไม่สงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นโดยที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันจะเกิดจากธรรมชาตินะวิกฤตต่างๆวิกฤตนั้นเกิดจากการสร้างสถานการณ์ให้เกิดวิกฤตทำให้เกิดวิกฤตแล้วก็เป็นสาเหตุอ้างในการที่จะทำรัฐประหารทุกครั้งไปข้อ3ก็คือความกลัวที่จะไม่ยอมปล่อยวางที่จะสูญเสียอำนาจทางการปกครองแต่ดั้งเดิมไปแล้วก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยถ้าลิ้มรสประชาธิปไตยกินได้แล้วเกิดความหิวกระหายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทวงสิทธิความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยพอเริ่มที่จะเรียกร้องสิทธิขึ้นมาก็ถูกกลุ่มข้าราชการกลุ่มชนชั้นสูงอีลิตรวมทั้งทหารศาลแล้วก็นักวิชาการที่ขายตัวอยู่ข้างฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยก็ทำการส่งเสริมให้มีการรัฐประหารขึ้นมาทหารเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นทหารของประชาชนศาลเองก็ไม่มีความสำนึกในเรื่องการอำนวยความยุติธรรมให้กับคนในสังคมอย่างเป็นธรรมเสมอภาพกันศาลไม่ได้มาจากประชาชนและไม่เกี่ยวพันกับประชาชนศาลอ้างอย่างเดียวว่าในพระบรมาภิไธยแล้วใครแกวิจารณ์ศาลไม่ได้ติดคุกเหมือนกันกับกรณีของสถาบันกษัตริย์ซึ่งโดนมาตรา112เช่นเดียวกันก็จะทำในลักษณะเดียวกันนี้มาโดยตลอดนี่คือระบอบอำนาจนิยมเก่าของกลุ่มอีลิททั้งหลายซึ่งคนพวกนี้ครับมีอยู่ไม่ถึง 5% ของคนทั้งประเทศแต่เขามีอำนาจและเขามีอาวุธปืนเขาสามารถสั่งการได้แล้วก็ใช้คนที่เป็นลูกน้องเนี่ยให้เป็นประโยชน์จึงไม่ยอมรับเรื่องระบอบการเลือกตั้งอย่างเสรีแต่ต้องการที่จะอ้างแล้วก็เอามาบอกว่าจะจัดระเบียบของสังคมก่อนคือใช้ระบบการเลือกตั้งซึ่งวันนี้เขาก็อ้างความไม่สงบเรียบร้อยต่างๆทำการรัฐประหารเนี่ยเพื่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของชาติอ้างว่างั้นนะครับเพราะว่ามีการทะเลาะกันมาก่อนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ความไม่สงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จำเป็นต้องเข้ามารัฐทำการรัฐประหารอีกอันนึงคือนักการเมืองคอร์รัปชันกินโกงบ้านบกโกงเมืองเพราะฉะนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องมาล้างการคอร์รัปชันกินโกงจำกัดให้หมดแต่วันนี้พอฝ่ายประชาชนเรียกร้องขอตรวจสอบเรื่องการกินโกงของคสช.ของทหารกับกลายเป็นจำเลยไปซะเองนะข้อ4ก็คืออ้างว่าจะขอเข้ามาทำการปฏิรูปให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะให้มีการเลือกตั้งผลปรากฏว่าหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยกลุ่มอีลิตกลุ่มทหารเนี่ยที่มีอำนาจเนี่ยก็ได้ล้างระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทิ้งทั้งหมดแล้วก็สร้างระบบใหม่ที่เรียกแม่น้ำ5สายขึ้นมาสายที่1คือคสช.เองเมื่อทำรัฐประหารแล้วได้อำนาจรัฐแล้วกลุ่มนายพลทั้งหลายผู้บังคับหน่วยก็คือผบ.ทบ.ผบ.ทร.ทร.ตลอดตำรวจทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมทั้งระดับแม่ทัพทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มารวมตัวกันประมาณ30กว่าคนด้วยกัน
เรียกว่าเป็นกลุ่มคสช.คณะกรรมการเนี่ยรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสูงสุดใช้อำนาจรัฐประหารแล้วเป็นอำนาจอธิปไตยเหนือปวงชนชาวไทยทั้งหมดเลยทั้งที่ความจริงแล้วก็คือปล้นอำนาจของประชาชนที่ตามระบอบประชาธิปไตยมาข้อ2เนี่ยคสช.เนี่ยก็แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาโดยคสช.ตั้งนะ200คนและไอ้ค200คนเนี่ยมีคุณสมบัติสำคัญคือห้ามไม่ให้เป็นนักการเมืองมาก่อนคือรังเกียจระบอบนักการเมืองแต่ใช้ระบอบแต่งตั้งส่วนใหญ่ที่เข้าไปในสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือกลุ่มนายทหารทั้งหมดที่คุมกำลังและก็กลุ่มพวกที่เข้าไปเลียแข้งเลียขาคณะคสช.ก็ได้เข้าไปอยู่ในนั้นรวมทั้งพ่อค้านายทุนทั้งหลายด้วยนักวิชาการที่เกื้อประโยชน์กับฝ่ายโน้นนะฮะก็มาเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ200คนเมื่อ2วันก่อนนี้ก็สร้างวีรกรรมครับคือผ่านงบประมาณปี60 2.7 ล้านล้านด้วยเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งมีผู้อภิปรายแค่2คนนี่แหละครับคือผลงานของสนช.นะฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติแม่น้ำสายที่3คือสำนักสภาปฏิรูปแห่งชาตินะสภาปฏิรูปประเทศไทยก็คสช.แต่งตั้งอีกเช่นเดียวกันรวม250คนโดยให้เลือกมาจาก77จังหวัดละ1คนแล้วก็อีก143คนนั้นมาจากการแต่งตั้งของกลุ่มอาชีพที่คสช.ให้สมัครและที่สุดคสช.ก็เป็นคนเลือกเองโดยตั้งคนเลือกมาชุดหนึ่งและคนนั้นก็ไปเลือกขึ้นมาอีกสรุปแล้วคสช.นะครับทำเลือกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะสภาปฏิรูปประเทศอีกอันนึงก็คือครม.คือคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับเขาบอกว่าจะต้องได้รับการรับรองจากสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติอ้าวแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นหัวหน้าคสช.แล้วก็ตั้งสนช.นะฟังให้ดีๆนะมันเหมือนงูกินหางครับตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มารับรองพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคสช.ไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีที่ไหนไอ้สนช.มันจะไม่รับล่ะมันก็ต้องรับทั้งหมดนะครับอันที่5แม่น้ำที่5สายเนี่ยสายที่5ก็คือคยร.คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี59ที่นายมีชัยเป็นนี่แหละ36คนร่างครั้งแรกก็นายบวรศักดิ์แล้วเสร็จแล้วก็ไม่สำเร็จก็ลาออกไปก็ตั้งชุดที่2ขึ้นมา36คนเนี่ยคนของคสช.ตั้งทั้งหมดก็คือสรุปว่าการปกครองณวันนี้คือระบอบเผด็จการทหารที่กลุ่มผู้มีอำนาจกลุ่มอิริตเนี่ยกลุ่มชั้นสูงเนี่ยต้องใช้กำลังใช้ทหารแทนที่จะใช้ระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าระบบเสียงข้างมากเข้าบริหารปกครองประเทศมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเลือกตั้งทีไรก็แพ้ทุกทีเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือใช้การแต่และทั้ง5สายเนี่ย5ปีเนี่ยนะครับมันก็คือแม่น้ำทั้ง5พี่น้องคะสัญญาณขัดข้องนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเรียกท่านเข้าไปใหม่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคงจะมีทางญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าจะหยุดด้วยนะคะโอเคค่ะท่านเรียกเข้ามาพอดีค่ะฮัลโหลค่ะสายหลุดค่ะคุณจรุพงษ์คะสายหลุดไปเมื่อสักครู่นี้แม่น้ำห้าสายพอดีได้ยินไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่น้องค่ะค่ะแหมวันนี้นะคะคือเป็นวันที่ว่าคึกคักมากๆเลยนะคะทุกมุมโลกเลยนะคะก็เลยอาจจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างซ้อนไปซ้อนมาสับสนเล็กน้อยครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับค่ะท่านคะผมต่อเลยนะครับแม่น้ำห้าสายเมื่อกี้ค่ะค่ะครับไม่เป็นไรครับก็ต่อได้ครับต่อได้นะครับคือหลังจากทำการรัฐประหารแล้วเนี่ยนะฮะก็สองครั้งนะฮะแล้วคราวนี้เราก็มาย้อนกลับดูว่าช่วงระยะ10ปีที่ทำการรัฐประหาร2ครั้งนะนั้นน่ะภาวะบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าในช่วง10ปีย้อนหลังกลับไปแล้วก็มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในตัวอายุของผมเนี่ยนะตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาเนี่ยก็จะเห็นว่าช่องว่างของคนรวยคนจนเนี่ยไม่ค่อยได้ห่างกันมากนักตอนผมเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นลูกเกษตรกรชาวนาชาวไร่สวนยางก็ดีคนทำนาก็ดีนะก็ยังมีอยู่นะเป็นสัดส่วนไม่มากนักแต่ก็ยังมีสิทธิ์ 20%
แต่วันนี้ที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยคนที่เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนานี่เกือบไม่มีโอกาสได้เข้าในมหาลัยอย่างเช่นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรหรือมหาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงต้องไปเข้ามหาลัยที่อยู่ในต่างจังหวัด1 2ก็คือเป็นมหาลัยของเอกชนนั่นก็เป็นข้อที่เห็นชัดๆเลยนะครับว่าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นด้วยแล้วมันก็ทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นแม้กระทั่งวงการการศึกษาคือนิสิตนักศึกษาต่างๆเนี่ยโอกาสคนจนที่จะเข้ามาอยู่ในมหาลัยดีๆนี่เกือบจะเรียกว่าศูนย์ไปเลยโดยเฉพาะอย่างจุฬาเนี่ยนะระยะหลังที่ผมเข้าไปผมก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาเหมือนกันทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเนี่ยเราก็รู้เลยครับว่าลูกชาวบ้านหลานชาวนานั้นเกือบไม่มีโอกาสเดินเยี่ยมกลายเข้าไปในมหาลัยอย่างจุฬาลงกรณ์มหาลัยหรือธรรมศาสตร์แล้วนะวันนี้นะคราวนี้เราจะมามองอีกอย่างนึงว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าราคาผลิตผลทางการเกษตรนั้นกลับถดถอยตกต่ำลงอย่างมากในทุกครั้งที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์และแม้กระทั่งยุคของอภิสิทธิ์ซึ่งก็มาจากการแต่งตั้งในค่ายทหารรวมตลอดถึงยุคของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ยังช่วยเหลือดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะสมัยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้มีโครงการจำนำข้าวตันละหรือเกวียนละ 15,000 บาทราคายางเนี่ยตอนนั้นเรียกร้องสวนยางปิดถนนกันเนี่ยราคายางก็อยู่ที่80บาท90บาทวันนี้ราคายางก็ลงมามากมายเลยไม่ถึง70บาทด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นราคาพืชผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสำปะหลังเนี่ยตกต่ำถึงขีดสุดณเวลานี้ชาวบ้านเนี่ยขาดอำนาจการซื้อซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญมันเป็นผลทำให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อย SME ผลิตสินค้าออกมาขายไม่ได้รวมทั้งการส่งออกที่ติดลบอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าการส่งออกของไทยเนี่ยติดลบกันมาเป็นเวลา2ปีละ2ปีกว่าๆนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดขึ้นมาเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็เกิดเมื่อ SME ไม่สามารถจะผลิตได้ก็มีบริษัทขนาดเล็กเนี่ยล้มละลายปิดโรงงานไปมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นโดยลำดับเป็นเหตุทำให้คนตกงานเมื่อ2วันก่อน3วันก่อนนี่ก็มีข่าวเรื่อง600กว่าคนนะฮะที่โรงงานผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ข่าวเรื่องโรงงานขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยปิดตัวนั้นมีมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนชั้นลากย่าคือทั้งเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานเนี่ยตกงานเพิ่มมากขึ้นประกอบบวกกับว่าทุกๆปีเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็คือคนที่เดินเข้ามาโดยปราศจากฝีมือเมื่ออายุ18ปีปีหนึ่งมีคนเกิด 7-8 แสนคนก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานปีหนึ่งประมาณ 7 แสนคนด้วยกันในจำนวนนี้ครับเมื่อการส่งออกติดลบการลงทุนติดลบนะฮะแน่นอนที่สุดครับไม่มีการลงทุนก็ไม่มีการจ้างงานที่มีงานอยู่แล้วก็จะต้องไม่มี OT และที่สุดแล้วโรงงานปิดตัวก็ตกงานอีกเช่นเดียวกันดังนั้นคนใช้แรงงานคนเกษตรกรวันนี้จึงฝืดเคืองและก็เรียกว่าแทบเอาตัวไม่รอดดังนั้นอำนาจซื้อของประเทศเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มาจากชนชั้นกลางแล้วก็ล่างจนถึงรากหญ้าเนี่ยก็หดหายไปจนกระทั่งเกิดสภาวะเงินฝืดเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้และที่สำคัญอีกอย่างรัฐบาลได้ซ้ำเติมกสช.เนี่ยกับชาวนาก็คือบอกว่าจ้างให้ชาวนาเนี่ยเลิกการปลูกข้าวใครสมัครใจเลิกรัฐบาลจะจ่ายให้มันจะไล่ละ 2,000 บาทนะผมถามหน่อยนะครับว่าคิดอย่างนั้นเอาสมองส่วนไหนคิดนะจริงครับเราดูแล้วว่าการผลิตข้าวออกมาถ้าผลิตมากเกินไปราคาก็จะตกต่ำแต่ว่าการที่จะไม่ให้ชาวนาผลิตข้าวเนี่ยมันต้องดูสภาพความเป็นจริงทั้งหมดครับสมัยเราเป็นรัฐมนตรีพวกผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีการดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สูงพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่
แห้งแล้งแล้วก็น้ำไปไม่ถึงเนี่ยก็จะเชิญชวนประชาชนว่าเลิกปลูกข้าวเถอะเพราะมันโอกาสจะตายทำนาแทนที่จะได้ข้าวก็กลับต้องทำใหม่2ครั้ง3ครั้งในรอบปีเนี่ยเพราะว่าฝนมันแรงเพราะฉะนั้นก็ให้เขาเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเนี่ยไปเป็นปลูกอ้อยหรือปลูกพืชที่กินน้ำน้อยแต่การจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยรัฐบาลต้องคิดแบบครบวงจรคือการที่พูดคุยกับเจ้าของโรงงานอ้อยน้ำตาลและก็ให้เขาเนี่ยจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ต้องลงมือในการปลูกอ้อยเป็นเงินสินเชื่อแล้วมาหักกันตอนหลังจากที่ได้อ้อยมาแล้วอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องทำในพื้นที่ที่พืชกินน้ำน้อยข้าวก็จะได้เลิกไปในจุดนั้นแต่วันนี้รัฐบาลคสช.ไม่ได้บอกอย่างนั้นครับแสดงให้เห็นว่าการบริหารนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักที่มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะทำให้เกษตรกรที่จะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนจากข้าวเป็นอย่างอื่นเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าถ้าเขาไม่ปลูกข้าวเนี่ยจะให้เขาปลูกอะไรวันนี้บอกให้เลิกปลูกข้าวแล้วฉันจ้างแก 2,000 บาทต่อไร่แล้วแกจะไปทำอะไรก็เชิญของแกมันไม่ได้ครับคนเราเนี่ยปลูกข้าวมาชั่ว600-700ปีแล้วก็รุ่นปู่ย่าตาทวดมาจะให้มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเพราะความรู้ต่างๆมันมีแค่การปลูกข้าวอย่าลืมนะชาวนาทั้งหมดมี23ล้านคนนะครับ 3.5 ล้านครอบครัวครับบอกไว้ให้รู้เพราะนั้นคุณจะไปเปลี่ยนกันง่ายๆไม่ได้และโดยเฉพาะคือการเปลี่ยนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ได้ยังไงคุณต้องดูจากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศด้วยแล้วก็เจาะจงเน้นลงไปในจุดที่พื้นที่ที่ดูภาพถ่ายดาวเทียมแล้วมันมีพื้นที่สูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งน้ำได้ต่างหากนี่ก็คือความจริงข้อหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ให้จากนั้นไปนะครับนอกจากกลุ่มของเกษตรกรชาวนาชาวไร่ที่จะต้องยางพาราก็ต้องไปขายที่ดาวอังคารแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งเขาตกงานเพราะว่าโรงงานปิดตกงานเพราะว่าโรงงานใหญ่ๆไม่เข้ามาลงทุนนะแล้วก็โรงงานอย่างเช่นโตโยต้าเนี่ยก็ผลักคนงานออกถึง600คนนะทั้งที่เป็นบริษัทประกอบรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขยับตัวออกไปทำงานที่มาเลเซียและที่อินโดนีเซียแล้วก็ไม่กลับมาในเมืองไทยอีกแล้วนี่ก็เพราะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่มีในประเทศไทยการเป็นปกครองแบบทหารเผด็จการดังนั้นความยากแค้นรายได้น้อยเนี่ยมันลงไปจนถึงรากหญ้านอกจากเกษตรกรแล้วผู้ใช้แรงงานหาเช้ากินค่ำพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ผู้ขายบริการร้านอาหารตามสั่งต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งจนถึงเด็กเฝ้ารถเนี่ยก็ตกงานไปตามๆกันสินค้าทางการเกษตรส่งออกลดน้อยถอยลงไทยเนี่ยเคยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งก็ถูกเวียดนามแซงไปเรียบร้อยแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ซ้ำร้ายต่อไปข้างหน้าพม่าเนี่ยฮะซึ่งเขาเคยปลูกข้าวได้ดีมากเนี่ยเขาก็อาจจะปลูกข้าวได้แซงประเทศไทยไปอีกประเทศหนึ่งเด็กที่จบปริญญาตรีนะฮะก็ตกงานหางานทำยากเพราะว่าไม่มีการจ้างงานไม่มีโรงงานที่จะเกิดขึ้นคนที่จะคิดลงทุนเรื่องเกี่ยวกับ SME ก็ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะว่ามันขาดโอกาสและขาดเงินทุนรวมทั้งเรื่องของการที่ห่วงโซ่ต่างๆมันขาดออกจากกันที่เห็นอย่างนี้ครับว่าคนลากย่าระดับล่างเนี่ยเขาลำบากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความถ่างช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยห่างออกจากกันมากแต่คนรวยมีไม่ถึง 5% แต่คนจนเนี่ย 90% อย่างน้อยก็ 80% คนชั้นกลางก็มีอยู่ประมาณ 10% นะฮะจะเห็นได้ชัดว่าที่เราพูดถึงความยากจนของคนชั้นล่างจนกระทั่งไม่มีเงินจะจับจ่ายซื้อของแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่เงินฝืดแล้วเนี่ยแต่เมื่อ2 3วันเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าคนระดับอีลีทคนชั้นสูงเนี่ยได้เปิดฉลองตึกสูงที่สุดในประเทศไทยตึก76ชั้นอย่างหรูหรานะฮะแล้วก็มีการจุดพลุจุดอะไรกันเฉลิมฉลองกันใหญ่แล้วเราเข้าไปดูสิครับ
มีโรงแรม6ดาวอยู่ในนั้นมีคอนโดที่อยู่อาศัยยูนิตนึงเนี่ย60ล้านบาทท่านเชื่อไหมแต่ก็ยังมีคนจองครับช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันห่างกันราวฟ้ากับเหวนรกและสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้อย่าง CP เนี่ยก็ซื้อห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆพวกโลตัสแล้วก็ห้างใหญ่ๆอย่างเซ็นทรัลเอ่ยสยามพารากอนเอ่ยเดอะมอลล์เอ่ยเนี่ยก็แข่งกันเปิดสาขาห้างใหญ่ๆแล้วเป็นห้างระดับลักชัวรี่แล้วไม่น่าเชื่อนะถ้าท่านไปที่สยามพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลแอมบาสเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าห้างต่างๆที่อยู่ในห้างสินค้า3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะก็เป็นห้างที่หรูหรามีร้านอาหารที่ไม่ใช่ธรรมดาราคาก็แพงเป็นร้านประเภทที่เรียกว่าร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอิตาเลียนร้านอาหารฝรั่งเศสแล้วก็มีคนระดับสูงเนี่ยเข้าไปกินกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับไม่ใช่ว่าหายไปนะแต่ว่ามันมีหน้าข้อหน้าสังเกตก็คือมีการเปิดร้านอาหารเนี่ยปีนึงอย่างร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ย290กว่าล้านที่ร้านหรูๆหน่อยนะแต่ว่าพออีกครบปีแล้วเนี่ยไอ้ร้านที่เปิด290กว่าเนี่ยมันปิดตัว100กว่าล้านครับ100เกือบ190ล้านก็คือเหลือรอดแค่ไม่เกิน100นึงจากเกือบ300ล้านเพราะนั้นปิดตัวไป2ใน3ช่วงนี้คือวงจรที่เห็นชัดจากระบบเศรษฐกิจที่ตกต่ำแต่ก็ยังมีคนชั้นสูงเนี่ยจับจ่ายซื้อของและห้างสรรพสินค้าหรูๆเนี่ยครับจะมีของสินค้าแบรนด์เนมออกมาจำหน่ายแล้วก็มีคนซื้อด้วยเพราะว่าหลงสินค้าแบรนด์เนมกันนะบริเวณคอนโดที่สำคัญสำคัญที่แบ่งแย่งกันสร้างคอนโดหรูขึ้นมาอีกนอกจากไอ้76ชั้นแล้วเนี่ยก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับทางรถไฟรถไฟฟ้าโดยเฉพาะสายสีม่วงสายสีแดงสายสีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่ก็ต่างก็ปลูกขึ้นมามากมายแต่วันนี้เมื่อปลูกขึ้นมาแล้ววันนี้แข่งกันตายคือลดราคาค่ายูนิตของคอนโดที่อยู่ใกล้ๆกันกับทางรถไฟนะครับนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่ามันมีเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจะมีความสมดุลได้ก็คือเกิดเรื่องของรวยกระจุกจนกระจายคนที่เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยากจนลงไปเรื่อยๆส่วนคนระดับสูงเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของคนระดับสูงแล้วก็ค้าขายกันในกลุ่มระดับสูงแล้วคนระดับสูงก็เป็นไฮโซเนี่ยก็ซื้อขายกันอย่างชนิดที่เรียกว่าสนุกมือนะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนั้นคนที่ต่ำลงมาคือคนชั้นกลางลงไปถึงชั้นล่างเนี่ยก็ได้แต่มองดูเฉยๆไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปแตะได้ใกล้ๆกับสิ่งที่เป็นคนชั้นสูงได้เลยนี่คือสภาวะของการรัฐประหารช่วง10ปีที่ผ่านมาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นทางออกจากกันอย่างมากมายมหาศาลผมเองในฐานะที่เคยเป็นนักศึกษาอยู่ก็เห็นชัดนะครับว่าตั้งแต่เป็นนักศึกษามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นนักศึกษานี่เรายังมีเพื่อนเป็นลูกชาวนาลูกชาวบ้านหลานชาวนาอยู่แต่ตอนระยะหลังๆเนี่ยคนพวกนี้จะหดหายไปหมดในวงการแล้วโอกาสที่จะขึ้นมาพื้นขึ้นมาได้นั้นมันเกือบจะไม่มีเลยสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้อีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากก็คือว่าในช่วงรัฐประหารนะครับเอาตัวเลขสถิติมาดูกันปรากฏว่ามีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเอาสถิติหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว80กว่าปีมาเนี่ยคิดตัวเลขออกมาแล้วเท่ากับประมาณตัวเลขกลมๆคือ 30,000 วัน 3,660 วันสักใน84ปีเนี่ยเฉลี่ยนะฮะปรากฏว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารเนี่ยนะปกครองอยู่เนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 67%คือปกครองอยู่เกือบ 20,000 วันใน 30,000 วันครับอันนี้ตัวเลขกลมนะฮะจริงๆตัวเลขจริงๆก็คือทหารปกครองอยู่ขนาดเนี้ย 19,807 วันเท่ากับ 67% ผมก็ตีว่า 20,000 ซะจาก 30,000 อาชีพอื่นๆอีก5อาชีพเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แค่ 33% ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นอยู่แค่
524วันตุลาการเนี่ยเป็นอยู่564วันนักวิชาการเป็นอยู่989วันพ่อค้าเป็นอยู่ 3,555 วันนักการเมืองเป็นอยู่ 4,131 วันถ้าเราดูสัดส่วนอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยกว่าร้อยละ67คือเกินกว่า2ใน3เนี่ยเวลาในการปกครองประเทศเป็นของทหารครับคือใช้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหารใช้อาวุธใช้อำนาจก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคนชั้นสูงเนี่ยมันมีน้อยดังนั้นถ้าจะปล่อยให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเนี่ยไอ้คนชั้นสูงเลือกมาทีไรก็แพ้ทุกทีดังนั้นก็ต้องใช้วิธีการอย่างที่คสช.ทำคือใช้แม่น้ำ5สายและใช้การแต่งตั้งนี่คือที่มาที่ไปที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้นะครับว่าทำไมเขาถึงใช้วิธีการแต่งตั้งและทำไมเขาถึงไม่ยอมที่จะใช้ระบอบประชาธิปไตยที่เสียงส่วนมากตัดสินกันด้วยเสียงส่วนมากเพราะว่ามันติดตัดสินกันด้วยเสียงส่วนมากไม่ได้เพราะเขามีคนส่วนน้อยแต่เขาสามารถควบคุมกลไกของรัฐทั้งหมดได้ควบคุมอาวุธทั้งหมดได้ควบคุมเรื่องการเงินทั้งหมดได้คน 5% เนี่ยนะครับเขาคุมกลไกกระแสการเงินเกินกว่า 70-80% ของกลไกทางการเงินของประเทศทั้งหมดกลุ่มธนาคารทั้งหมดเป็นของคนชุดชั้นอีลิททั้งหมดเลยนี่นะครับคือสภาวะที่เป็นจริงของประเทศชาติในวันนี้ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็การที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏการซึ่งผมก็พูดไปแล้วกับพวกที่ญี่ปุ่นนะครับขอเอามาพูดซ้ำเนี่ยว่าในรอบ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นที่สุดในรอบ9ปีอยู่ที่ 298,500 บาทต่อครัวเรือนก็เฉลี่ยว่าเกือบ 300,000 บาทต่อหนี้ครัวเรือนนะฮะและเฉลี่ยว่าประชาชนเนี่ยจะต้องผ่อนชำระตกเดือนละ 14,889 บาทนั่นก็คือตกประมาณ 15,000 คือนี่คือตกคูณกัน 300,000 แล้วก็ต้องผ่อนชำระเฉลี่ยประมาณ 15,000 ต่อเดือนและนี่ต่อครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ20ในรอบ9ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็กลัวหนี้ศูนย์เป็น NPL จึงทำให้แบงค์ชะลอตัวไม่กล้าปล่อยสินเชื่อออกมาอีกเพราะฉะนั้นสภาวะที่พูดถึงเรื่องหนี้ในครัวเรือนหนี้ในระบบเนี่ยณวันนี้เนี่ยหนี้เนี่ยมันสูงขึ้นมาร้อยละ20ในรอบ9ปีและเป็นหนี้เฉลี่ยแล้วถึง 300,000 บาทต่อครัวเรือนต้องผ่อนชำระเดือนหนึ่งประมาณ 15,000 บาทมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเงินฝืดเกิดขึ้นธนาคารโลกเนี่ยครับและ IMF เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำนับจาก GDP หรือรายได้ประชาชาติจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันทั้ง10ประเทศประเทศไทยเติบโต GDP ประมาณ 3% หรืออาจจะไม่ถึง 3% ถ้าไม่ใช้งบประมาณอัดฉีด 2.7 ล้านล้านเข้าไปก็จะไม่ถึง 3% เป็นประเทศที่มีการเติบโตต่ำสุดในอาเซียนของเรา10ประเทศแล้วก็ต่ำมาเช่นนี้2ปีแล้วธนาคารโลกและ IMF มองว่าประเทศไทยเนี่ยอัตราการเติบโตนั้นของ GDPจะต่ำสุดต่อไปอีกในอนาคตไม่รู้ว่าอีกยาวไกลแค่ไหนอาจจะ5ปีอย่างที่คสช.ต้องการจะอยู่หรืออาจจะ20ปีเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะก็สุดแท้แต่นะครับแต่ธนาคารโลกเตือนไว้แล้วนะฮะข้อ2ผู้ว่าการแบงก์ชาติได้พูดเลยบอกว่าการลงทุนจากต่างชาติในรอบ6เดือนแรกของปีนี้นะเป็น0ครับไม่มีการลงทุนเลยความจริงแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็ติดลบหายไปถึง 90% แต่ปีนี้ในรอบ6เดือนแรกเนี่ยมันกลายเป็นว่าการลงทุนนั้นเป็น0ฮะไม่มีการลงทุนเลยในรอบ6เดือนแรกของปีนี้นะในการลงทุนแล้วมันสอให้เห็นยังไงล่ะอย่างที่ผมย้ำไว้แล้วอ่ะ
เมื่อไม่มีการลงทุนก็ไม่มีการจ้างงานเมื่อไม่มีการจ้างงานและบริษัทเล็กๆ SME ก็จะตกงานปิดงานคนก็จะตกงานเพิ่มขึ้นคนที่เข้ามาในวัยแรงงานอายุ18ก็หางานทำไม่ได้เด็กที่จบมหาลัยมาปีหนึ่ง 200,000 กับ 300,000 คนก็ไม่มีงานทำสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากภาวะที่การหดตัวของระบอบการปกครองแทนที่จะเป็นประชาธิปไตยเป็นระบอบเผด็จการพวกชนชั้นสูงก็รวยขึ้นรวยขึ้นคนจนก็จนลงจนลงเมื่อจนลงไปแล้วอำนาจซื้อไม่มีเงินก็ฝืดเงินฝืดมันก็เกิดภาวะและต่างชาติเนี่ยพอทำการรัฐประหารแล้วเนี่ยเขาหอบเงินหนีเขาไม่มาลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่มาลงทุนเมื่อไม่มาลงทุนมันก็เกิดภาวะอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยการส่งออกนี่การส่งออกของประเทศไทยไม่ใช่ข่าวดีครับปรากฏว่าเป็นการส่งออกที่ต่ำที่สุดในรอบ6ปีการส่งออกติดลบมาตลอด2ปีตั้งแต่คสช.ปฏิวัติรัฐประหารคือประมาณตลอด19เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่มีการรัฐประหารมาตั้งแต่ปี57การส่งออกติดลบตลอดมันไม่ส่งออกติดลบได้ยังไงก็ในเมื่อคุณรัฐประหารใช้อำนาจอาวุธปืนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยประเทศอย่าง EU ประเทศอย่างอเมริกาซึ่งเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์กติกาไว้เลยว่าถ้ารัฐบาลของประเทศไหนมาจากอำนาจปากกระบอกปืนมาจากการปฏิวัติรัฐประหารมาจากก่อการร้ายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP เมื่อไม่มีสิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าจะเข้าไปขายในประเทศเขาเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีประมาณ 14-16% ถึง 20% เป็นภาษีนำเข้าสินค้าแต่ถ้าได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า GSP แล้วก็จะเสียประมาณแค่ 6% เท่านั้นเองโดยเฉลี่ยดังนั้นมันมีส่วนต่างอยู่ถึง 14-15% ด้วยกันสินค้าไทยจึงไม่สามารถจะสั่งเข้าไปขายในต่างประเทศ EU และอเมริกาได้จึงเป็นเหตุให้การส่งออกของประเทศไทยติดลบมาตลอด2ปีคือ19เดือนไตรมาสต้นๆหลังปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยมันยังพอมีผลพวงอยู่บ้างก็ไม่ติดลบและจากนั้นมาเนี่ยติดลบตลอดเลยครับยาวตลอดเลยการส่งออกของไทยแล้วก็จะติดลบยาวนานตลอดไปด้วยด้านการว่างงานปรากฏว่าการว่างงานของไทยขณะนี้สูงที่สุดในรอบ5ปีคนที่อยู่ในวัยแรงงานก้าวเข้ามาสู่วัยแรงงานอายุ 17-18 เข้าไปทำงานได้เนี่ยเกิดปีละ 700,000 คนเมื่อไม่มีการจ้างงานไม่มีการส่งออกได้ก็ทำให้คนงานที่มีงานทำอยู่ก็จะต้องตกงานคนงานที่มีงานทำอยู่ก็จะไม่ได้ค่า OT เงินก็จะได้น้อยลงคนที่จะเข้าไปใหม่ก็ไม่รู้จะเข้าไปได้ยังไงเพราะมันไม่มีงานจะให้ทำดังนั้นก็เตะฝุ่นกันอยู่ข้างนอกซึ่งตรงนี้ครับชี้ให้เห็นชัดเลยว่าการว่างงานของประเทศไทยนั้นอัตราการว่างงานสูงที่สุดในรอบ5ปีนี่ก็คือสัญญาณอันตรายอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยคือและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่าแรงขั้นต่ำซึ่งสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้ยกระดับค่าแรงขึ้นเป็น300บาทต่อวันตั้งแต่มกราปี55มาบัดนี้เป็นเวลาถึง4ปีเกือบจะ5ปีอยู่แล้วครบมกราคม60ก็5ปีเนี่ยเหลืออีก3เดือนนี่เองนะฮะก็ปรากฏว่ารัฐบาลของคสช.ปล่อยให้ค่าแรงงานขั้นต่ำ300บาทเนี่ยไม่บังคับปล่อยให้ลอยตัวค่าแรงก็ตกต่ำลงไปกว่านี้คนงานก็เรียกร้องอยากให้ได้360นายจ้างก็ไม่ยอมจนวันนี้แล้วเนี่ยการจ้างงานจริงเนี่ยมันไม่ถึงเดือนละ300นะครับเรียนให้ท่านทราบไว้อย่างนั้นนี่ก็คือสภาวะที่ตกหนักเนี่ยก็คือคนชั้นล่างคนชั้นล่างระดับกลางล่างมันฝืดเคืองไปหมดไปถามคนที่หาเช้ากินข้ามอยู่ก็จะรู้ดีว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับคนช่องว่างของคนจนกับคนรวยเนี่ยตัวเลขสถิติออกมาชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน10ของประเทศที่ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยต่างกันมากที่สุด1ใน10ของประเทศทั่วโลกนั่นก็เป็นสัญญาณอันตรายแล้วครับว่าประเทศไทยเนี่ยบริหารจัดการในลักษณะที่ผิดส่วนจนกระทั่งคนรวยกระจุกและก็คนจนกระจายอย่างที่ผมก็ใช้คำนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยังจะใช้ต่อไปเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมพูดให้ฟังนี่เพื่อให้รู้ว่า
ในขณะที่ห้างใหญ่ๆแข่งกันเปิดในขณะที่เปิดตึก76ชั้นในขณะที่มีโครงการหรูๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายเป็นผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในช่วงระยะหลังปฏิวัติแล้วโดยชนชั้นสูงทำทั้งสิ้นแล้วก็คนอุดหนุนกันก็คือคนในกลุ่มชนชั้นสูง 5% แล้วก็ยิ่งปฏิวัติยิ่งรวยขึ้นมากมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมาทำห้างต่างๆขึ้นห้างเหล่านี้ก็จะรองรับคน 5% ของประเทศเท่านั้นเองดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าคนตั้งแต่ล่างกลางลงไปจนถึงข้างระดับข้างล่างเนี่ยก็จะฝืดเคืองมากขึ้นวันนี้นะครับปรากฏว่าห้างหรูๆเนี่ยเปิดร้านราคาแพงๆแล้วสมมติว่าเปิดเป็นตัวเลขอย่างร้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจับตัวเลขมาว่า290กว่าล้านเนี่ยปีนึงเนี่ยเจ๊งไป190กว่าล้านฮะก็คือเจ๊งไปเกือบ2ใน3ของทั้งหมดนะและทำไมถึงเก่งปรากฏว่าคนไม่สามารถจะมีเงินจับจ่ายซื้อได้ก็จึงต้องไปทานอาหารอยู่ริมถนนวันนี้นะในชนชั้นในเมืองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเด็กนิสิตนักศึกษาคนทำงานธรรมดาเนี่ยเลิกงานแล้วเนี่ยก็จะไปจ่ายกับข้าวถุงพลาสติกหรือไม่งั้นก็กินร้านอาหารข้างๆทางริมถนนนั่นกันไปหมดส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะกินของในห้างได้เพราะของในห้างนั้นแค่เดินเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะจับจ่ายซื้อของกินได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นอยู่เพราะว่าความจนกับความรวยมันถ่างมากกันขึ้นทุกทีทุกทีไปนี่ก็คือเรื่องจริงที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออันตรายคือสัญญาณที่ทำให้เกิดมีปัญหา อีกเรื่องนึงก็คือตัวเลขเมื่อปี52ต่อ53เขาเอามาตีแผ่ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นยิ่งกว่านี้อีกนะครับนั่นก็คือว่าภาพของการรวยกระจุกจนกระจายคืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยฮะถึง75%ของงบประมาณแผ่นดินหรืองบเกี่ยวกับอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆรวมทั้งเรื่องของงบเกี่ยวกับสาธารณะทั้งหลายแหละรวมทั้งกิจการของรัฐวิสาหกิจด้วยไม่ใช่งบประมาณของแผ่นดินที่บริหารโดย20กระทรวงนะแต่เอางบของรัฐวิสาหกิจอีก36รัฐวิสาหกิจมาดูแล้วเนี่ยจะพบชัดเลยครับว่างบนั้นตกอยู่ในกรุงเทพมหานครถึง75%ของวงเงินทั้งหมดในแต่ละปีทั้งที่ประชากรของกรุงเทพมหานครมีแค่10กว่าล้านก็คืออยู่ประมาณ 14-15% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นเองที่เหลือนอกนั้นนะอย่างภาคอีสานเนี่ยปรากฏว่างบประมาณเนี่ยรวมทั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยกระจายลงไปที่ภาคอีสานอยู่แค่ 5% ในขณะที่ประชากรมีถึง 34% ของประชากรทั้งหมดของประเทศภาคเหนือครับงบประมาณแต่งบเกี่ยวกับพับลิกทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมีอยู่ 7% ในขณะที่ประชากรมีถึง 18%ภาคกลางทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานครเนี่ยงบจะกระจายอยู่ที่ 6% นะแต่ว่ามีประชากรทั้งหมด 17% และภาคใต้งบจะอยู่ที่ 7% ก็สูงกว่าภาคกลางแล้วก็สูงกว่าภาคอีสานและภาคเหนือแต่ว่ามีประชากรน้อยกว่าคือ 14% ดังนั้นไอ้การใช้งบประมาณของราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยใช้อยู่ที่กรุงเทพมหานครถึง 75% ใช้อยู่ในส่วนต่างๆของประเทศเนี่ยไม่ถึง 25% ในขณะที่ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมากที่สุดก็ไม่ถึง 14-17% แต่งบประมาณมีอยู่ 75% เพราะนั้นเป็นธรรมดาครับว่าคนจะต้องเข้ามาหางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล6จังหวัดรอบๆด้วยมันก็คือคำพูดที่ผมว่าการบริหารแบบนี้โดยคสช.โดยคมช.เนี่ยมันรวยกระจุกจนกระจายอันจะเกิดจากตัวเลขสถิติที่ว่านี้แล้วยังไม่พอเรามาดูตัวเลขของงบประมาณปี5ปี60เนี่ยนะครับปรากฏว่างบ2ล้านล้านเนี่ยงบมาปีนี้นะปี60เนี่ย 2.7 ล้านล้านเนี่ยเป็นงบของกลาโหมซะ 2.7 ล้านนะฮะเป็นงบของกลาโหม 2.7 ล้านแล้วงบ 2.7 ล้านที่ว่าเนี่ยนะครับโตขึ้นจากปีที่แล้วถึง 10% ในขณะที่งบทั้งแผ่นดินเนี่ย
งบประมาณปีนี้โตขึ้นจากปีที่แล้วแค่ 5% มี20กระทรวงแต่กระทรวงกลาโหมเป็น1ใน20แต่ได้สัดส่วนการเติบโตขึ้นมาถึง 10% ก็ไปกินที่ของงบของสาธารณสุขงบของศึกษางบของหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายตรงนี้ครับคือจุดที่ชี้ให้เห็นเลยครับว่าคสช.รัฐประหารมาแล้วก็เอางบทุ่มเทไปสู่กระทรวงกลาโหมอย่างมากมายทั้งหมดเนี่ยเมื่อกระจายทรัพยากรคืองบประมาณผิดสัดส่วนมันจึงทำให้เกิดปัญหาความยากจนเนี่ยติดตามมาในกลุ่มชนระดับลากย่าระดับล่างอย่างมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราดูนะครับว่าการปฏิวัติรัฐประหารโดยคมช.และคสช.รวมแล้วเป็นเวลาถึง10ปีนั้นประเทศชาติถอยหลังตกหลุมดำมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการส่งออกและแม้กระทั่งการท่องเที่ยวก็ตามเราไม่นับถึงเรื่องของการศึกษาไม่นับถึงเรื่องของสาธารณสุขซึ่งสาธารณสุขเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราถือว่าการสาธารณสุขนั้นใช้งบประมาณที่ประชาชนจ่ายเป็นภาษีอากรมาจึงให้ถือว่าระบบการบริการสาธารณสุขนั้นเป็นเรื่องของสิทธิของประชาชนขั้นพื้นฐานเพราะนั้นเราก็จึงได้มีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโครงการสุขภาพดีทั่วหน้าและเป็นสิทธิของประชาชนแต่วันนี้คสช.ร่างรัฐธรรมนูญปี59มากลายเป็นการรักษาพยาบาลหรือการสาธารณสุขนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนคือจากสิทธิเป็นหน้าที่การศึกษาก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนจากสิทธิเรียนฟรี12ปีม.1ถึงม.6 ป.1ถึงป.6รวม12ปีก็ลดลงมาให้เหลือแค่ม.3 ส่วนม.4 ม.5 ม.6 ไม่เรียนฟรีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ตายสิครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเด็กที่เรียนม.4 ม.5 ม.6 มันสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เรียนอนุบาลตั้งหลายเท่าถามหน่อยไอ้เด็กอนุบาลเนี่ยให้เงินมันก็ไม่ว่าไม่ให้มันก็ไม่ว่านะถ้ามีอาหารการกินมันไม่ได้มาเรียกร้องขอจากพ่อแม่แต่ถ้าลองเด็กมัธยม4มาม.5 ม.6 ลองไม่ให้เงินไปถึง100บาทดิมันจะมีอะไรกินในแต่ละวันที่จะต้องไปโรงเรียนอย่างเงี้ยปรากฏว่าค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะต้องถีบตัวสูงขึ้นภายใต้เศรษฐกิจที่ตกต่ำลงมาอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลพวงกลไกของการทำรัฐประหารของคสช.และคมช.ทั้งสิ้นนะแล้วก็เห็นจากตัวเลขของงบประมาณแผ่นดินที่ออกมาในปี60ไม่ต้องนับถึงเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งก็ได้แก่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเพื่อลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกลงประเทศไทยเนี่ยมีต้นทุนการขนส่งอยู่ถึง 12.5-12.7% ของต้นทุนการผลิตในขณะที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วอย่างอเมริกาและยุโรปเนี่ยต้นทุนขนส่งมันจะอยู่ที่ร้อยละ10ถึงร้อยละ9และที่สิงคโปร์ครับต้นทุนการขนส่งทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือด้วยเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ6แต่ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 15.7 15.5ดังนั้นการสร้างรถไฟความเร็วสูงการสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟรางคู่การสร้างท่าเทียบเรือต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะเปลี่ยนระบบการขนส่งจากระบบการขนส่งโดยใช้น้ำมันและทางรถยนต์10%เนี่ยไปเป็นการขนส่งทางรางคือรถไฟและการขนส่งทางเรือซึ่งการขนส่งทางเรือนั้นต่อต้นทุนกิโลเมตรและต่อต้นทุนต่อหนักน้ำหนัก1ตันเนี่ยก็จะถูกที่สุดคือขนส่งทางเรือแต่ช้าหน่อยรองลงมาก็คือรถไฟนะถ้าเราสามารถทำให้รถไฟมีความเร็วสูงขึ้นได้โดยการที่ให้เป็นรถไฟรางคู่มันก็จะช่วยทำให้การขนส่งทางรางนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นสินค้าก็จะลดต้นทุนลงเราเชื่อว่าด้วยเงินที่เราทำกันสมัยที่เป็นนายกทักษิณยิ่งรักชินวัตรเนี่ย 2.2 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นเหตุผลความจำเป็นเพื่อจะสร้างศักยภาพในการแข่งขันและลดต้นทุนของการขนส่งลงให้ได้เพราะถ้าหากเราไม่ลดต้นทุนการขนส่งลงเราก็ส่งสินค้าผลิตออกไปแล้วก็สู้เขาไม่ได้ตีตลาดโลกไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ว่านี้ลดต้นทุนการขนส่งลงให้ได้ปรากฏด้วยเงิน2ล้านล้านปรากฏว่าคสช.ไม่เข้าใจไปเพิ่มเงินเรื่องเกี่ยวกับรถไฟต่างๆเป็น3ล้านล้านแล้วจนวันนี้ก็ยังไม่ได้สร้างยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่จะได้สร้างถ้าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารป่านนี้สร้างไปแล้วครับส่วนหนึ่ง
นะรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพพิษณุโลกก็คงจะใกล้เสร็จแล้วอย่างน้อยที่สุดอย่างเนี้ยนะมันก็ไม่สามารถจะทำให้ไทยได้โอกาสในเรื่องความสามารถในการแข่งขันดังนั้นเราจึงเป็นประเทศที่ถอยหลังเข้าคลองมาจนกระทั่งเป็นประเทศที่เติบโตทางรายได้ประชาชาติต่ำสุดกว่าประเทศอื่นในโลกนี้ประเทศไม่ใช่ในโลกในอาเซียนของเรา10ประเทศประเทศลาวประเทศกัมพูชาการเติบโตเขาอยู่ที่ 6% ถึงเกือบ 7% ประเทศเวียดนาม 7% กว่าแต่ว่าพม่าซึ่งประกาศตัวเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคนแห่ไปลงทุนมหาศาลเพราะว่ามันมีสิ่งจูงใจและเป็นประชาธิปไตยแล้ว GDP การเติบโตรายได้ประชาชาติสูงขึ้นไปเป็น 8% คนงานพม่าเริ่มกลับไปอยู่ทำงานในท้องถิ่นของตัวเองและคนงานในพม่าก็ไม่กลับมาในเมืองไทยอีกแล้วนั่นเป็นการชี้เห็นว่าถ้าเรายังบริหารประเทศโดยคสช. อยู่ต่อไปอย่างที่เขาต้องการปฏิรูปประเทศไปอีก20ปีนะคุณคอยดูก็แล้วกันว่าประเทศไทยจะตกต่ำด้อยความเจริญกว่าลาวกัมพูชาเวียดนามและที่สุดเราจะถูกพม่าแซงไปในที่สุดเราจะถอยหลังกลับเข้าไปเหมือนกับรัฐบาลทหารพม่าเมื่อ36-37ปีที่แล้วที่ผ่านมาหรือ50กว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากนะครับสำหรับผลพวงของการทำรัฐประหารสรุปทั้งหมดนั้นมันเกิดจากว่าชุมชนชั้นสูงซึ่งมีคนจำนวนน้อยแต่มีอำนาจมากและมีอาวุธก็ใช้อำนาจและอาวุธเนี่ยมาทำการกดขี่ข่มเหงและทำลายระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราพยายามเรียกร้องให้สิทธิของคนเท่ากันนะ1สิทธิ์1เสียงแล้วก็รัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยก็จะบริหารประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและทั่วถึงกระจายอำนาจกระจายรายได้ต่างๆและทำให้คนลากย่าเงยหน้าอ้าปากที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้แต่พอมาเป็นระบอบคสช.ระบอบคมช.แล้วเนี่ยบ้านเมืองมันรวยกระจุกจนกระจายอย่างที่ผมกราบเรียนให้ทราบที่ผมพูดมาทั้งหมดยาวเนี่ยก็เพื่อจะให้บอกให้เสร็จว่าการทำรัฐประหาร2ครั้งมันทำให้ประเทศไทยถดถอยลงไปอย่างมากและกำลังจะถดถอยต่อไปเพราะว่าคสช.จะกะอยู่อย่างน้อยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ได้2สมัยคือ8ปีเพราะว่ามีคสช.ค้ำบัลลังก์อยู่5ปีนะองค์กรแม่น้ำ5สายจะอยู่อย่างน้อย5ปีหรือจะอยู่20ปีด้วยคือสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะก็จะอยู่20ปีถ้าประเทศไทยปกครองโดยทหารอีก20ปีประเทศไทยจะต้องด้อยกว่าประเทศพม่าอย่างแน่นอนครับผมขอยืนยันเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเดียวถ้าเราดูเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่ผมพูดแล้วเนี่ยเราผู้รักชาติรักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมรักระบอบประชาธิปไตยจำเป็นครับที่จะต้องลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องแล้วก็สำคัญก็คือทำให้คนไทยที่ไม่ค่อยจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงและไม่รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนและไม่รู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่าที่ควรเนี่ยลุกขึ้นตื่นเถิดคนที่รู้จะต้องช่วยกันพูดครับเพื่อที่จะให้คนทั้งหมดนั้นเขารู้ว่าเขาจนเพราะอะไรเขาจนไม่ใช่เพราะว่าบุญกรรมนำแต่งไม่ใช่ว่ากรรมแต่ชาติปางก่อนหรือทำบุญมาน้อยแต่เขาจนเพราะระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่รักษาสิทธิ์และไม่ทวงสิทธิ์อำนาจสูงสุดเป็นของเขาคนระดับอีลิทคนชั้นสูงประมาณ 5% ก็จะฉวยเอางบประมาณแผ่นดินทั้งหมดไปเสวยสุขแล้วก็ร่ำรวยกันแล้วก็มีการกินดีอยู่ดีกันเฉพาะกระจุกเดียวของเขาเห็นตัวอย่างจังคอนโด76ชั้นคอนโดหรูๆที่เกิดขึ้นก็มีคนซื้อคนขายห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีคนเดินคนเข้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็เดินเข้าเดินออกแล้วที่สุดก็ร้านค้าที่หรูๆก็จะเจ๊งกันไปกว่า2ใน3หลังจากที่เปิดแล้วประมาณปีไม่เกิน2ปีนี่คือภาวะที่ไม่ยั่งยืนของระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหารแต่ถ้าจะให้เกิดความยั่งยืนคือต้องทำให้รากหญ้าเนี่ยเขาฟื้นแล้วเขาก็มีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยอำนาจในการซื้อและเมื่อคนชั้นล่างมีอำนาจในการซื้อมันก็ทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูมีการจ้างงานมีการลงทุนและมีการส่งออกที่ดีเพราะว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็สามารถส่งออกได้เพราะได้สิทธิพิเศษทางการค้าทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้ที่ประเทศลาวที่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามรวมทั้งประเทศพม่าวันนี้โอบามาก็
ยกเลิกการบอยคอตสินค้าพม่าแล้วสินค้าที่ออกจากพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามก็จะขายได้ดีในยุโรปและในอเมริกาแต่สินค้าไทยถูกบอยคอตครับไม่ให้เข้าไปมันก็มีแต่ตายกับตายแล้วที่สุดแล้วกรรมก็ตกกับประชาชนคนลากข้างล่างทั้งหมดเลยนี่ก็สิ่งที่ผมได้พูดให้ฟังเพื่อให้รู้ว่า10ปีของการรัฐประหารนั้นน่ะมันไม่ใช่ผลดีกับประเทศชาติและโดยเฉพาะกับคนลากด้านและคนส่วนใหญ่ของประเทศและสาเหตุที่มีการรัฐประหารนั้นเกิดจากคนชั้นสูงกลัวและไม่ต้องการให้ฐานะของตัวเองที่ได้เปรียบทางสังคมนั้นถดถอยลงด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงได้ใช้ระบอบเผด็จการอำนาจทหารและใช้กลุ่มเพียงแค่ไม่ถึง 5% ปกครองคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วต้องการจะให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันตรายกับทุกท่านทุกคนนะครับที่รักประชาธิปไตยวันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านด้วยเสียเวลาไว้เพียงเท่านี้ครับอาจารย์หวานครับจะมีอะไรที่จะซักถามอะไรกันไหมครับเชิญครับค่ะนะคะก็10ปีนะคะท่านเราได้ยินคำว่ากู้ชาตินะฮะที่กลุ่ม เสื้อเหลืองนะคะเขาออกมาเขาบอกว่ากู้ชาตินะคะแม้แต่ในหลวงเนี่ยก็ออกมาพูดกับศาลว่าต้องกู้ชาตินะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าล่มไปท่านไม่ทำท่านก็ต้องลาออกนี่ก็เป็นวาทะที่เราได้ฟังนะฮะในเดือนเมษายนปี5เมษา25หรือ25หรือ27เมษาปี48ครับค่ะไอตอนที่สุจินดาคาประยูรมารับตำแหน่งนายกก็พูดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะว่ากลับคำหรืออะไรนะฮะท่านเพื่อชาติเนี่ยนะฮะที่มาว่ากลับคำเพื่อชาตินะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมันก็ยังมันวนกลับมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วอย่างเช่นกรณีล่าสุดนะฮะที่ว่าปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จะต้องเซ็นนะฮะเพื่อที่จะยึดทรัพย์ทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็ถูกฝ่ายเสื้อเหลืองนะฮะฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการทหารเนี่ยให้กดดันบอกว่าต้องยอมนะถึงแม้ว่าจะเป็นความซวยนะฮะซวยทิ้งทวนนะฮะไม่ใช่แต่ก็จะเป็นซวยเพื่อชาติคือตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานี่เราถูกกดทับมากเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องยอมเสียสละทุกอย่างประชาชนไม่ต้องมีรัฐบาลของตัวเองต้องเอารัฐบาลองคมนตรีเข้ามาสุรยุทธ์จุลานนท์เอารัฐบาลของประชาธิปัตย์ที่ประชาชนไม่ได้เลือกอยู่ๆก็มาสวมเป็นรัฐบาลอะไรเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าให้เรายอมทนเพื่อชาติเนี่ยท่านมันไม่เคยมีคำว่าประชาชนเลยนะคะจริงๆแล้วเป็นยังไงคะเพื่อคน 5% เพื่ออีลิทเพื่อชนชั้นนำนะเนี่ยนั่นคือความจริงอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องที่ว่าใช้มาตรา44เนี่ยแล้วก็มอบอำนาจให้กับรัฐมนตรีพาณิชย์ในการที่จะสั่งลิฟทรัพย์ของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไอ้รัฐมนตรีมันก็รู้ครับว่าถ้าขืนทำไปเนี่ยถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตัวมันจะซวยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเด้งหนีนะเด้งหนีคือโยนไปให้ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงก็จะเกษียณอยู่แล้วอีก 4-5 วันมันก็ตีกันเคียงหนีกันโยนไปให้อธิบดีไอ้อธิบดีใครกล้าเซ็นจะไปเซ็นได้ยังไงเพราะว่าชีวิตอีกข้างหน้าเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นจริงคือความถูกต้องเนี่ยมันไม่ถูกต้องเมื่อมันไม่ถูกต้องเนี่ยคนเป็นรัฐมนตรีที่เคยเป็นข้าราชการประจำเก่าก็รู้ดีว่ามันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยอย่างท่านชูศักดิ์พูดไว้แล้วชูศักดิ์เนี่ยที่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนทางนิติศาสตร์มาท่านก็เตือนแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ทำไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ควรจะให้ศาลเขาจัดการตัดสินแต่การมาใช้อำนาจมาตรา44ข้อต่อและประยุทธ์เองเนี่ยมันก็รู้นะครับว่าถ้าขืนมันเป็นคนสั่งและให้ทำเนี่ยขี้มันจะติดหัวมันไปนะบ่วงเนี้ยมันจะผูกคอตัวมันมันก็ฉลาดมันก็เลยไม่สั่งไปแล้วก็สั่งให้คนอื่นไปเซ็นไว้นี่ไงคือความไม่รับผิดชอบไหนว่าเป็นชายชาติทหารเนี่ยก็แน่จริงคุณก็สั่งคุณก็เซ็นไปเองที่แล้วมามาตรา44คุณก็สั่งคุณก็เซ็นไปสิแต่คราวนี้ไม่เซ็นอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็คิดกันอยู่ชัดๆเลยว่าเพราะมันไม่ชอบในหลักกฎหมายครับนะฮะโอเคครับอาจครับค่ะมีอะไรครับค่ะนะคะก็
สิบปีนะท่านก็ก็ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนเรานี่คงจะต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศใช่ไหมคะอยากให้ท่านให้กำลังใจกับพี่น้องวันนี้แดงญี่ปุ่นก็รวมตัวกันด้วยนะคะที่ธรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนค่ำๆของตามเวลาประเทศไทยที่อังกฤษนะคะที่กรุงลอนดอนก็จะมีการสัมมนาเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นที่ปารีสแล้วก็อัศวินโต๊ะกลมด้วยค่ะก็ให้ท่านให้กำลังใจกับพี่น้องสักนิดค่ะเชิญเลยค่ะก็ขอให้กำลังใจครับถ้าไม่สู้ก็ตายถึงจะสู้ก็ตายแต่ก็ขอให้ตายในสนามรบอย่างผู้กล้าเถอะนะฮะเพราะนั้นเราก็คงจะต้องหันหน้าเข้าสู้ครับสู้ความจริงสู้ความถูกต้องเพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมของบ้านเมืองครับแล้วก็เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราถ้าเราไม่ทำเพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมแล้วก็เราเองกับสยบยอมต่อระบอบอำนาจเผด็จการแล้วอนาคตลูกหลานเราก็จะตกต่ำถดถอยลงไปมากกว่านี้ขนาดนี้ก็ตกต่ำมามากพอสมควรแล้วแล้วยังจะตกต่ำยิ่งกว่านี้ท่านคอยดูกันแล้วกันถ้าหากว่าท่านไม่ช่วยกันและไม่ช่วยพูดให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยนะประเทศไทยก็จะต้องถูกปกครองแบบเดียวกับทหารพม่าแล้วเป็นไงประเทศพม่าคนต้องออกมาเป็นคนใช้คนต้องออกมาเป็นคนขายแรงงานในประเทศไทยสมัยที่เฟื่องฟูแต่วันนี้พม่าเริ่มจะเฟื่องฟูและประเทศไทยกำลังจะตกต่ำเนี่ยถ้าหากว่าเราทุกคนไม่ลุกขึ้นมาคนละไม้ละมือช่วยกันแล้วไม่ทำให้คนตาสว่างไม่พูดคุยกับญาติพี่น้องของตัวเองแล้วแล้วก็ปล่อยให้เลยไปตามเลยไปอย่างเงี้ยกรรมมันจะตกกับลูกหลานเรานะครับผมอยากจะเรียนไว้อย่างนั้นครับเพราะนั้นมีทางเดียวต้องบอกให้ทุกคนรู้แล้วทุกคนต้องลุกขึ้นสู้คำว่าลุกขึ้นสู้ไม่ใช่วิ่งกับอกชนกระสุนปืนนะแต่เป็นเรื่องที่สร้างพลังมวลชนให้เข้มแข็งขึ้นมากขึ้นวันนี้ปัญหาก็คือว่าฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยหรือฝ่ายที่รักประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอยู่จริงๆเนี่ยประมาณ10ล้านคนก็เห็นไม่ละโหวตทีไรเราก็มีอยู่ที่ 9.5 กับ10ล้านแต่ฝ่ายเขาเนี่ยมี14ล้าน15ล้านนะแล้วฝ่ายไอ้ที่นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ทำอะไรอีก22ล้านเนี่ยเราต้องเอาเป้าหมายของไอ้คน22ล้านเนี่ยเข้ามาอยู่ฝ่ายเราบวก10ล้านก็เป็น34ล้าน32 34ล้านถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ทานเราไม่ได้ครับแต่คนที่นอนหลับทับจิตแล้วไม่นอนรู้ไม่นอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นเนี่ยแล้วเขาจะจูงจมูกยังไงเหมือนสวนตะควายวัวควายก็ยอมเข้าไปหมดอย่างนี้ก็บ้านเมืองจะล่มจมชิบหายกันไปที่เรียกว่ายุคถิ่นกาขาวไงครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าที่เพลงยาวโบราณบอกว่ายุคเนี้ยยุคหลังรัชกาลที่9เนี่ยเป็นยุคถิ่นกาขาวรัชกาลที่10เนี่ยก็ตอนแรกเราไม่รู้เราก็นึกว่าไอ้กาขาวในที่นี้คือไอ้คนผิวขาวเข้ามาความจริงมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำคือเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนั่นก็คือถิ่นกาขาวคืออีกาเนี่ยยังไงมันมองยังไงมันก็เป็นสีดำแต่ว่าต่อไปเนี่ยยุคนี้ยุคที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปยุคสีวิไลเนี่ยมันจะเป็นยุคถิ่นกาขาวคือทำอะไรทุกก็แล้วแต่ที่ผิดกลายเป็นถูกหมดฝ่ายที่ผิดเป็นฝ่ายที่ถูกทำอะไรที่ถูกอยู่ในขีดในธรรมที่เป็นประชาธิปไตยทำอะไรก็ผิดหมดพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนเลือกตั้งมาพยายามทำเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันก็ถูกกดขี่การจำนำข้าวเพื่อช่วยเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้ก็กลายเป็นความผิดครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ายุคถิ่นกาขาวคือทุกอย่างมันเปลี่ยนกลับตลบัดจากขาวเป็นดำเป็นขาวทั้งหมดเลยนะนี่ก็คือเราเข้าใจแล้วคำพูดอันนี้เพลงยาวอันนี้แต่ก่อนผมไม่เข้าใจแต่วันนี้มันออกสู่ยุคนี้แล้วแต่เราจะต้องทำให้ขาวต้องเป็นขาวดำต้องเป็นดำไม่ใช่ดำเป็นขาวและขาวเป็นดำอย่างที่คสช.และศาลประเทศไทยทำอยู่วันนี้ศาลจำไว้นะฟังไว้นะคุณกำลังทำให้สิ่งที่มันขาวเป็นดำแล้วคุณกำลังจะทำสิ่งที่ดำให้เป็นขาวรวมทั้งองค์กรอิสระทั้งหลายที่คสช.แต่งตั้งมานะก็ทำอย่างนั้นคือทุกอย่างทำในลักษณะวิบัติเปลี่ยนแปลงไปหมดจากสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดนะคนที่ทำถูกต้องกลายเป็นคนผิดไปหมดนะคนที่สวยสุขทำสิ่งที่ผิดกลายเป็นคนที่ถูกเป็นคนที่เชิดหน้าในสังคมได้แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าคนอีก40ล้านคนอีก30กว่าล้านคนเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองก็จะถดถอยแล้วจะโทษใครล่ะครับนะเพราะนั้นเราก็พวกเรามีหน้าที่จะต้องพูดกันอย่างนี้ครับจันหวานค่ะ
ค่ะก็เหมือนที่ท่านได้ตั้งชื่อรายการมาว่าชี้ผิดชี้ถูกผิดต้องเป็นผิดถูกต้องเป็นถูกสักทีนะคะพี่น้องก็ต้องมาช่วยกันนะคะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านจารุพงศ์มากๆค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์หวานครับกับพี่น้องในโอกาส10ปีรัฐประหารอัปยศ19กันยา2549นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันอีกในอัศวินโต๊ะกลมนะคะครับก็จะต้องพูดอีกครับซ้ำอีกซ้ำอีกอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าคนอีกตั้งหลายสิบล้านคนที่ไม่ยอมที่จะตื่นรู้ขึ้นมาเราต้องพูดให้เขาตื่นรู้ครับคนมนุษย์เนี่ยนะมันมีสมองนะแล้วสมองเนี่ยสามารถพัฒนาได้แต่เราจะต้องให้ติดอาวุธทางความคิดทางสมองของเขาครับนี่คือหน้าที่ของพวกเราแล้วคนที่อยู่ในประเทศก็จะพูดไม่ได้มากแต่พวกเราที่อยู่นอกประเทศพูดได้ก็ต้องใช้ส่งเสียงเข้าไปในยุคข้อมูลข่าวสารเพื่อชนะกันด้วยข้อมูลข่าวสารและความจริงครับขอบคุณฮะก็ต้องปลุกกันต่อไปอย่างนี้นะคะพี่น้องจนกว่าจะตื่นขึ้นมานะคะ30กว่าล้านคนที่ยังนอนหลับไหลกันอยู่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอาจารย์หวานครับขอบคุณท่านผู้ฟังผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับฟังแล้วต้องไม่หยุดอยู่กับที่ต้องช่วยกันปลุกคนที่นอนหลับอยู่นะครับให้ขึ้นมานะแล้วตาสว่างสักทีครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะพี่น้องคะคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะคะค่ะตอนนี้เวลาของท่านก็ดึกมากเลยนะคะแต่ก็ท่านก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าพี่น้องที่ญี่ปุ่นก็รวมตัวกันนะคะพวกเราก็รวมตัวกันที่สถานีต่างๆนะคะพี่น้องคะแจ้งข่าวนะคะว่าขณะนี้บน Facebook ของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ถ่ายทอดรายการสดนะคะการรวมตัวกันของพี่น้องนะคะที่นักศึกษาประชาชนค่ะนะคะบน Facebook ก็มีการถ่ายทอดสดและก็ทาง MediaForce เราก็ร่วมถ่ายทอดสดมาอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพิ่มการรับรู้ของพี่น้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันที่จุฬาด้วยนะคะว่าการสัมมนาที่จุฬาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะวันนี้ค่ำๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปเกาะติดดูทางอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์ว่าจะมีสัญญาณสดหรือว่าภาพนะคะเหตุการณ์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอย่างไรหรือไม่นะคะพี่น้องก็คอยเกาะติดกันแต่ท่านที่อยู่ใกล้กับที่ธรรมศาสตร์นะคะอยากให้ไปที่ธรรมศาสตร์นะคะยังไปเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษากันได้นะคะค่ะเอาละค่ะขอให้พี่น้องสู้ๆกันต่อไปนะคะก็มาช่วยกันในทุกทิศทางที่เรามีโอกาสบริหารทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายประชาชนค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันนะคะในการถ่ายทอดสดต่างๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันที่คณะราษฎรเข้ามาเปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยก่อร่างสร้างกันขึ้นมาแทบตายสุดท้ายโดนแย่งชิงหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขก็จงออกไปเสียทีเมืองไทยจะดีอย่างยั่งยืนถ้าจะคืนความสุขต้องคืนประชาธิปไตย